าสีผมใหม่คิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายะคิโตแต่ใจพูดเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับฝนเรนนี่ซีซั่นนะคะวันนี้เนี่ยออกมานอกสถานที่นิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนจะไปทำสีผมใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าดูจากสภาพแล้วก็คือโคนงอกมากเลยนะอันนี้ก็คือแบบ 4-5 เดือนแล้วไม่ได้ทำวันนี้ก็เลยจะแวะไปทำที่รับพี่รับอีกสาขาสีลมนะคะก็คือเป็นร้านประจำที่ฝนทำนะเดี๋ยวนี้จะพาไปดูค่ะว่าขั้นตอนการทำจะทำยังไงนะวันนี้ฝนว่าจะฟอกผมเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็สีผมจะได้ออกมาเป็นประมาณไหนอยากให้ติดตามกันนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ตอนแรกจะไปเองเพราะว่าไป BTS ก็ง่ายดีใครถ้าเกิดเดินทางเองไป BTS นะคะก็คือไปลงที่สถานีช่องนนทรีนะคะแล้วก็เดินเข้าซอยนิดนึงหรือว่าต่อวินมอเตอร์ไซค์ได้เลยแต่วันนี้มีคนใจดีพามาจ้ะเอาไปส่งเพราะว่าอะไรกลัวฝนตกไม่ใช่อะไรนะคะก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ร้านค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมที่ได้มาจะเป็นแบบไหนในร้านเนี่ยเสียงค่อนข้างดังเลยนะฝนมาเล่าเพิ่มเติมตรงนี้แล้วกันก็ขั้นตอนแรกเนี่ยฝนปรึกษากับช่างก่อนนะคะคนที่ฝนทำเนี่ยจะเป็นพี่เก๋นะคะก็พี่เก๋จะแนะนำสีผมที่เข้ากับผมเราก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เช็คสภาพหนังศีรษะก่อนฟอกว่ามีแผลมีอะไรไหมนะคะตอนฟอกจะได้ไม่แสบแล้วก็เริ่มฟอกผมกันเลยค่ะก็มีช่างทั้งสองคนมารุมหัวฝนเลยแบบนี้เลยนะคะแป๊บเดียวเสร็จค่ะทุกคนขั้นตอนนี้นะคะก็ฟอกเส้นผมตั้งแต่โคนก่อนค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะไล่มาที่ปลายเพราะว่าตรงโคนเนี่ยฝนผมขึ้นมาใหม่แล้วนะแล้วก็ทิ้งไว้25นาทีแล้วก็ไปล้างค่ะสีก็จะมาแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือเป็นการลงสีผมนะคะสีผมวันนี้เนี่ยจะเป็นสีแนวสตรอเบอรี่ลาเต้นะคะจะติดออกชมพูชมพูหน่อยนะคะชมพูแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูสิตอนแรกคิดว่าจะเป็นสีนมเย็นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราทิ้งไว้20นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีค่ะว่าสีผมออกมาจะได้แบบไหนนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะได้ผมนิดหน่อยแล้วก็เซตผมเพิ่มเติมค่ะฟินิชจะออกมาเป็นแบบนี้เลยสีในร่มกับตอนออกแดดเนี่ยฝนว่าสีจะแอบแบบแตกต่างกันนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะมีความเหลือบแสงนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีความประกายด้วยแต่สีละมุนชอบมากสีผมเสร็จแล้วค่ะทุกคนออกมาเป็นสีนี้นะคะต้องบอกว่าฝนทำกับช่างพี่เก๋นะคะก็ช่วยเนรมิตแล้วก็ชุบชีวิตเส้นผมของฝนนะคะให้ออกมาเป็นสีแบบนี้เลยน่ารักมากก็สีที่ผมทำวันนี้เนี่ยจะเป็นชื่อสีว่า Strawberry Latte นะคะก็อันนี้พี่เก๋เป็นคนทำให้นะคะแล้วก็คิดสีให้ใหม่เลยซึ่งฝนก็บอกพี่เก๋ว่าอยากได้โทนชมพูชมพูหน่อยแต่ไม่รู้ว่าผมอ่ะสภาพผมมันได้แค่ไหนนะคะก็สรุปว่าวันนี้ฟอกผมไปนะคะตรงช่วงโคนเนี่ย1ครั้งนะคะที่เหลือด้านล่างเนี่ยฝนเคยฟอกไปแล้วนะทุกคนแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครที่แบบผมยาวประมาณไหนก็แล้วแต่นะคะมาทำสีปกติเนี่ยก็คืออยู่ที่ 1,500 บาททุกความยาวผมเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบยังไม่เคยฟอกมาก่อนนะคะก็แนะนำว่าให้เรามาปรึกษาช่างที่นี่ก่อนนะคะว่าควรฟอกหรือไม่ควรฟอกยังไงนะคะแล้วต้องฟอกทั้งหมดกี่ครั้งนะคะราคาก็คือจะไม่เท่ากันนะอย่างของฝนในวันนี้ฟอก1ครั้งนะคะรวมทำสีทรีทเมนต์บำรุงทุกอย่างแล้วนะคะอยู่ที่ 5,800 บาทนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่าย2นะทุกคนคือฝนเริ่มทำตั้งแต่ช่วง 11:00 นะคะก็เสร็จบ่าย2คือถือว่าเป็นการทำที่เร็วมากเลยนะฟอกผมด้วยนะก็เต็มที่2ถึง3ชั่วโมงนะรวมเซตผมด้วยแล้วนะคะสีผมในกล้องกับอันจริงอาจจะไม่ค่อยแบบเหมือนกันเท่าไหร่นะคะมันอยู่ที่แสงด้วยนะทุกคนต้องบอกว่าผมสีจริงอะมันสีแบบมีความขนมมาแบบสตรอเบอรี่ลาเต้ทุกคนแบบตะมุตะมีมีความหม่นๆแล้วก็ซอฟๆนะฝนชอบมากเลยสีนี้คือเป็นสีที่ไม่เคยทำเฉดนี้มาก่อนเลยเพราะว่าจริงๆฝนทำกับลาพิลาบีอ่ะก็คือทำเป็นเฉดตามนี้เลยค่ะทุกคนเทาๆหม่นๆมาตลอดนะรอบนี้ก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นชมพูบ้างนะพี่เก๋ก็เนรมิตออกมานะคะให้เป็นสีแบบนี้นะชุบชีวิตปะชุบเส้นผมมาแล้วก็ผมก็คือยังมีความแบบเงาๆอยู่เลยมีประกายนิดๆนะเวลาโดนแสงก็คือสวยมากแอดขอสัมภาษณ์คนมารับนิดนึงค่ะทุกคนตอนนี้ไฟแดงอยู่เป็นไงคะสีผมมาคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายะคิโตเจ็บใจพูดแล้วว่ะเจ็บใจพูดเนี่ยสีผมสวยขนาดนี้เดี๋ยวไปคาเฟ่สักหนึ่งที่ค่ะไปถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะไปหาอะไรกินกรุบกริบมาที่คาเฟ่นะคะฝนมาที่ร้านหอมคาเฟ่ค่ะอยู่แถวเส้นบางนานะแต่ว่าในร้านคนเยอะมากเลยแอบเกรงใจค่ะก็เลยเก็บภาพสั้นๆนะคะเป็นแนวนี้มาให้ได้ดูกันยังไงเพื่อนๆก็ลองแวะไปกันนะคะวันนี้ก็มาแวะอัปเดตสีผมใหม่ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ฝนด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆมานะคะจะพยายามขยันมากขึ้นอ่ะก็หวังว่าจะชอบกันนะเอาไว้ฝนจะมาทำคลิปประมาณนี้อีกนะคะแล้วเอาไว้ติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย